อร่อยไหมแม่ลูกนั่งก่อนครับเฮียเอาอะไรดีโจ๊กมีไหมโจ๊กร้านอาหารตามสั่งคุณพี่สั่งโจ๊กเหรอก็ตามสั่งเลยไม่มีหรอกจะเขียนทำไมว่าตามสั่งใช่ใช่ใช่โจ๊กไม่มีอันนี้ล่ะกะเพราหมูก็แค่นี้โหสั่งยากมากเลยกะเพราหมูกะเพราหมูกะเพราหมูเอาน้ำแข็งเปล่ามาแก้วด้วยไม่ต้องเขียนบินนะนี่น้ำแข็งเปล่ากะเพราหมูได้แล้วอ้าวนี่เลยผัดยังไงไม่มีกลิ่นกะเพราเลยนะไม่จามไม่อะไรผัดยังไงเนี่ยเครื่องดูดไงเหรออ้าวเฮียอ้าวคดไม่ครบเหรอกะเพราไงกะเพราได้แล้วน้ำแข็งเปล่าน้ำแข็งเปล่าก็นี่ไงก็นี่มันน้ำเปล่าน้ำแข็งเปล่านี่น้ำเปล่าอ่ะเอาหน่อยเมื่อกี้เอามาแล้วนี่หว่าเฮียเร็วเร็วได้มาแล้วน้ำแข็งนี่นะอยู่นี่นะครับขยันส่งจริงไงนี่เฮียว่าไงน้ำแข็งอะน้ำแข็งอ้าวก็อยู่ที่โต๊ะได้ไงก็นี่มันน้ำเปล่าโอ้ยเร็วๆติดคอขอน้ำแข็งแก้วก็ใส่มาแล้วนะก็นี่มันน้ำเปล่ามีน้ำแข็งที่ไหนอะฮะเร็วๆติดคอเร็วเฮียเอาน้ำแข็งนะน้ำแข็งเปล่าน้ำแข็งเปล่านะเฮียได้ยังอ่ะน้ำแข็งได้แล้วกินน้ำก่อนไหมเดี๋ยวคือธุระอยู่เอาเฮียน้ำแข็งแก้วนึงกูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเฮียไม่รู้เรื่องเลยกูก็ไม่รู้มึงเหมือนกันเนี่ยต้อนน้ำเปล่ามาให้จะกินยังไงแล้วก็ผมเป็นคนชอบทานน้ำแข็งด้วยถูกต้องแล้วแต่มึงเล่นเกมนานไงเนี่ยน้ำแข็งละลายหมดแล้วมันเป็นน้ำเปล่าเนี่ยน้ำเปล่าลองชิมดูลองกินดูเย็นเจี๊ยบเลยเนี่ยเย็นถึงไส้ติ่งอ่ะแต่มันไม่มีน้ำแข็งให้เคี้ยวอ่ะก็อยากเคี้ยวน้ำแข็งได้นี่เดี๋ยวกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเดี๋ยวดูเสียน้ำแข็งหายส่งข้อความบอกเพื่อนนิดเดียวเดี๋ยวกูส่งให้มึงกินเลยมึงส่งถึงใครดูไปด้วยกันเนี่ยเพื่อนนี่นะโอ้โหมึงนี่ผู้หญิงเยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะที่เอามาส่งไอ้พันด้วยเอาเลยนี่ไม่ต้องสั่งแล้วกินน้ำก่อนขอไอ้ผัดขี้เมาจานนี้เดี๋ยวสั่งให้แต่กินน้ำก่อนเดี๋ยวน้ำแข็งหายแล้วโทรศัพท์กูล่ะกูนั่งรอมึงนั่นแหละน้ำแข็งก็อยู่ตรงเนี้ยอันนี้น่ากินไหมน่ากินมากใช้ปากกินด้วยอย่าใช้หน้ากินเลยนานอะคือบ้านก็ใกล้สถานีรถไฟมากทำไมช้าอย่างนี้เนี่ยหรือเจมแต่งหน้านานหรือเปล่านาข้ามวันกว่าจะมาเราก็คือกลับแล้วอะพุ่งตรงเจมแต่งหน้าทนม่วงเจ๊เดี๋ยวนั่งเถอะอะไรยายแป้งก็ดูขำปากเจ๊อะโดนใครตบมาตอนนี้มันกำลังเทรนสีม่วงมันกำลังเทรนเข้าใจบ้างไหมแล้วนี่อะไรยายออนก็เจ๊แต่งเข้าแบบโทนสีม่วงหนูว่าขาววายี่มากเลยขาววายี่หรือขาววาอึก็ไม่รู้ฮาราจูกูฮาเลยกูนี่เข้าเรื่อง นัดเจ๊มาทำไมเนี่ยฮะนี่แกนั่นแหละมึงบอกไปก่อนเดี๋ยวจะมีอะไรก็บอกมาคือเจ๊คือมีคนมาจีบหนูเจ๊มาจีบออนเหรอพูดจริงใช่ไหมเนี่ยเจ๊ดีใจกับออนมากเลยนะเจ๊อยากให้ออนมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตได้มาอยู่เคียงข้างและเป็นคู่ครองเจ๊ดีใจด้วยเจ๊เหมือนผู้ชายมาจีบหนูเหมือนกันจริงเหรออะไรของมึงอะมีผู้ชายมาจีบหนูเจ๊จะไม่ดีใจเหรอแกเนี่ยนะใครมาจีบแกชื่อเสียงเรียงนามอะไรแกก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะแกกำลังโดนหลอกมิจฉาชีพชัวร์หนูเนี่ยนะโดนหลอกอินเทอร์เน็ตคัพเปิลดิเจ๊แต่ของหนูอ่ะเขาก็ทักมาหายหนูกลัวเขาไม่จริงใจกับหนูหรือเปล่าอ่ะเจ๊โนออนฟังเจ๊ดีๆนะที่เขามาหายอ่ะเขาแค่อยากจะลองใจว่าออนเนี่ยรอเขาได้ไหมถ้ารอเขาได้เผลอๆนะ Will you marry me เลยแหละหนูก็รอเขาเหมือนกันมาหายอ่ะอาทิตย์นึงโผล่มาแบบ3วันชัวร์แล้วล่ะอะไรเพราะเขาเบื่อเขาอยากมีอะไรเอนเตอร์เทนชีวิตเขามาเจอเธอแล้วก็แบบฮาดีก็เลยกลับไปขำที่บ้านจมใส่สมองไว้ซะเจ๊อีกอย่างอ่ะเขานัดหนูกินข้าววันเสาร์ด้วยอ่ะไปดีไหมอ่ะรีบตอบรับไปเลยเราเลือกสถานที่แบบมืดๆครึ้มคือมันโรแมนติกอ่ะโรแมนติกเจ๊อีสานลำเพลินเสาร์นี้หนูก็จะไปเขานัดหนูแล้วจะไปทำไมอ้าวเธออย่าอายุสั้นหรือไงอายุสั้นยังไงอะเจ๊เขาต้องหลอกเธอไปปล้นไปฆ่าไปกินยาฆ่าหญ้าเธอยังไม่รู้อีกเหรอเดี๋ยวก่อนเจ๊อะไรหนูเห็นเจ๊คุยกับออนอย่างนึงคุยกับหนูอย่างนึง2มาตรฐานหรือเปล่าเจ๊ไม่ได้2มาตรฐานยายออนน่ะมันสวยกว่าพวกเราน่ะฟิลซาฟารีเธอไม่รู้เหรอหน้าเธอน่ะเหมือนละมั่งวิ่งชนหน้าผาน่ะฉันจะต้องรีบหาผัวเพราะหนูไม่อยากมีชื่อเดียวกันกับเจ๊ก็มีชื่อฉันมาทำไมถ้าเปรียบเทียบอาหารเนี่ยเจ๊เหมือนหมาล่าเจ๊เหมือนคนตายมาแล้ว5วันมันช้ำนอกช้ำในมันไม่ได้เหมือนญี่ปุ่นไม่ได้เหมือนคาวาอี้อะไรสิ้นแป๊บชาตินี้เธอไม่มีวันได้ผัวกับฉันหรอกให้มันรู้ไปมีเงินสักอย่างพี่คะเอาพูดเดียวกันเจ๊จำไว้นะอะไรฉันจะต้องมีสามีก่อนเจ๊เราไปก่อนเผื่อมาทางเดียวกันไปเอากูจะไปมันไปเลยเจ๊เอาจริงป่ะหนูเพิ่งเห็นว่าเจ๊แต่งตัวเหมือนสีนี่เลยอ่ะเจ๊ตั้งใจเจ๊มาจ่ายค่าไฟเจ๊แต่งตัวสีออกมาเจ้าไม่มากกว่าคนไปไหนกันหมดวันนี้ลูกค้าเลยดีครับไปไหนครับไปเอกมัยครับพี่เอกมัยเหรอไม่ไหวรถติดว่ะงั้นไปส่งผมที่ BTS ก็ได้ BTS โอ้โหมันต้องยูเทิร์นรถกลับมาอีกไม่ไปน้องไม่ไปโทษทีโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปไหนครับไปบอร์ดคิดค่ะแกจะไม่พอสิครับคุณงั้นไปจตุจักรก็ได้ค่ะแหมมันก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่อะครับผมไม่ไปดีกว่าครับก็ได้ค่ะเศรษฐกิจแย่ไว้พักนี้สวัสดีครับพี่ครับไปไหนดีครับลาดพร้าว101ครับโอ้โหเส้นลาดพร้าวช่วงนี้ทำรถไฟด้วยพี่เข้าตรงซอยภูแก้วนะครับโอ้โหตรงนั้นห้างทั้งนั้นเลยนั่นไปตรงแฮปปี้แลนด์เข้าตรงโอ้ยตรงลำสาลีนี่สาหัสมากเลยแล้วพี่ผมอาจจะไม่ได้ไปแล้วงั้นไปข้างหน้าเดี๋ยวผมนั่งวินมอเตอร์ไซค์นั่งต่อไม่รู้ว่าแก๊สจะพอแล้วหมดเลยแก๊สมันพี่อะไรอยู่วะวันนี้หากินมันฝืดเคืองทำไงกับชีวิตดีวะวันนี้ค่ารถค่าบ้านค่าเทอมลูกพี่คะไปไหมคะไม่ไปไม่ได้บอกเลยว่าไปไหนไปไหนก็ไม่ไปงั้นน่ะกำลังเครียดวะเขาไปเรียกแอปกันหมดแล้วฝรั่งไปไหนหมดวะเนี่ยมีแต่มังคุดทั้งนั้นเลยเว้ย แต่ข้างหลังเที่ยว2เที่ยวอยู่ได้แล้ววันนี้อุตส่าห์ลางานมาพาเขาช้อปปิ้งอ่ะขอบใจนะสบายมากมันเป็นหน้าที่ของแฟนที่ดีอย่างเขาอยู่แล้วน่ารักจังเลยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาอีกนะจ้ะเอ้าบีทำไรอ่ะแล้วนี่เป็นอะไรทำไมซึมๆร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่ทะเลาะกับไอ้ต้นมาแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอีกแล้วเหรอทำไมอ่ะเรื่องอะไรอีกอ่ะก็มันไม่พาฉันไปกินหมูกระทะอ่ะฮะเรื่องแค่นี้มันเดียวแค่ไม่กินหมูกระทะเนี่ยนะแล้วมันยังไม่งอฉันอีกนะเว้ยแล้วมันบอกว่าให้ฉันกินแค่กะเพราก็พอเนี่ยโอ้ยคือแกเรื่องทะเลาะเป็นเรื่องธรรมดาเว้ยอะไรที่ยอมได้ก็ยอมนี่ทะเลาะกันประจำทะเลาะเรื่องอะไรก็ตัวเองไม่พาเขาไปกินหมูกระทะไงแหมก็ตัวเองกินบ่อยป่ะล่ะบ่อยตรงไหนเราไปกินแค่อาทิตย์ละ2-3ครั้งเองโอ้อันนั้นเรียกบ่อยเลย2-3ครั้งเนี่ยนะแล้วตัวเองพาเขาไปกินไม่ได้ไงก็กินได้แล้วกินแล้วมันอ้วนไหมล่ะอ๋อนี่คือชอบฉันผอมใช่ไหมมองกันที่รูปร่างภายนอกใช่ไหมตัวเองหล่อตายงั้นอ่ะแล้วทำไมต้องมาว่าเขาด้วยเนี่ยแค่เรื่องหมูกระทะแค่เนี้ยก็คนมันอยากกินจะห้ามทำไมอ่ะนี่พวกแกต้องปลอบฉันไม่ใช่เหรอวะแกเรื่องแกไว้ที่หลังแฟนแกไม่อยู่นี่แต่แฟนฉันอยู่ตรงนี้ต้องเคลียร์เรื่องนี้มันสำคัญแล้วเมื่อกี้บอกว่าไหนยอมกันได้ไงหมูกระทะมันสำคัญนะแกเอายังไงเราอ่ะถ้าอยากกินนักนะไปเปิดร้านเองเลยไปเอาเงินมาดิโอ้ยเรื่องอะไรอยากกินเองเปิดเองตังตัวเองดิไปเลยไม่อยู่แล้วมาด้วยเขาอยากกินกะเพรากับตัวเองแล้วว่า